ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์เหมือนเช่นเคยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับพบกันเป็นตอนที่13แล้วค่ะตอนที่13ของนิทานของนมส.นะครับพระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และเรื่องนี้เดาทางไม่ถูกอีกแล้วค่ะครับผมเรื่องชื่อว่าถึง 30% มาเป็นตัวเลขเชียวดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายหรือเปล่าครับลด 30% หรือว่าแพงขึ้นถึง 30% หรืออะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับตัวเลขตัวนี้หรือว่าได้ผลประโยชน์ 30% น่าเป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะเรื่องสั้นแบบนี้ก็มักจะหักมุมไปมาทำให้เรานึกไม่ถึงหรือไม่ก็เข้าใจผิดครับแต่มันเกี่ยวกับสิ่งนี้แน่นอนแหละเกี่ยวกับ 30% ครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับฝรั่งนะคะแต่ว่าเล่าโดยคนไทยก็คือนมส.เล่าถึงประสบการณ์ของข้าพเจ้าคือจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ของนมส.ก็ไม่เชิงเป็นประสบการณ์ของข้าพเจ้าใครคนหนึ่งค่ะซึ่งตอนที่อยู่สหรัฐอเมริกาก็ได้พบเห็นเรื่องราวนี้แล้วก็เลยนำมาเล่าต่อห้องสมุดหลังไมค์นำผลงานของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์หรือนมส.มาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังสำหรับเล่มนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเล่มที่3ค่ะเล่มแรกก็คือนิทานเวตาลซึ่งเรานำมาอัพใหม่ให้ได้ฟังกันแบบตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับผมหาคุณจิตรินอัพเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีจดหมายจางวังรำใช่แล้วครับจดหมายจางวังรำนี่ไม่กี่ปีมานี้เองเนาะครับในช่วงที่คุณจิตรินอยู่ช่วงนี้ผมมาใหม่ๆเลยประมาณสัก2ปีได้ไหม 2-3 ปีครับไม่เกินนี้แล้วก็เล่มนี้ล่าสุดค่ะนิทานของนมส.และเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นเล่มที่หาอ่านยากที่สุดไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีที่นี่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่เอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องถึง 30% ว่าตกลง 30% ที่ว่านี้หมายถึงอะไรกันแน่ข้าพเจ้าอยู่ประเทศอเมริกาข้าพเจ้าได้ทราบเรื่องสนุกที่น่านำมาเล่าฟังกันเล่นหลายเรื่องต่อหลายเรื่องเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อข้าพเจ้าจวนจะออกจากวิทยาลัยอยู่แล้วแต่ก็ยังหาได้ออกไม่ด้วยยังต้องรอเข้าไล่อะไรอยู่อีกอย่างหนึ่งหรือสองอย่างก็จำไม่ได้เสียแล้ววันหนึ่งสิ้นเวลาเรียนแล้วข้าพเจ้านั่งดูหนังสือพิมพ์อยู่ในห้องอ่านหนังสือของวิทยาลัยพอพบข่าวฆ่ากันตายแห่งหนึ่งว่ามิสเตอร์เบลลิชพ่อค้าเก่าคนหนึ่งเป็นคนมั่งคั่งตั้งบ้านอยู่ห่างจากเมืองไปประมาณ200เส้นตายเมื่อวันก่อนนั้นไปด้วยมีคนลอบเข้าไปฆ่าถึงในที่นอนข้าพเจ้าตกใจสะดุ้งขึ้นทั้งตัวด้วยมิสเตอร์เบลลิชคนนี้ข้าพเจ้าได้เคยรู้จักอยู่บ้างเวลานั้นจะเป็นด้วยข้าพเจ้าต้องวุ่นเตรียมการที่จะเข้าสอบไล่ไม่ใครได้ว่างหรืออย่างไรแหละจ
ึงไม่ได้ทราบข่าวมิสเตอร์เบลลิชตายก่อนนี้ตามข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ข้าพเจ้ากำลังอ่านอยู่นั้นเจ้าพนักงานได้จับยอนอิงเกอร์คนใช้เก่าแก่ของมิสเตอร์เบลลิชไปจำไว้ด้วยสงสัยว่าเป็นผู้กระทำร้ายนายถึงแก่ชีวิตดังเหตุที่ชี้ตรงแน่วใส่สองสำอย่างที่จะได้เล่าต่อไปมิสเตอร์เบลลิชคนนี้เป็นคนที่ทำมาหากินด้วยการค้าขายแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่มีประสบการณ์แต่ในเรื่องของการค้าขายแต่อย่างเดียวเขายังเคยเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอย่างใดกับเรื่องการบ้านการเมืองอยู่บ้างคนที่รู้จักคุ้นเคยกับมิสเตอร์เบลลิชบอกว่ามิสเตอร์เบลลิชคนนี้เป็นคนที่รู้เรื่องกฎหมายดีทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่มีความเห็นต่อสู้กับเรื่องที่เป็นไปในสังคมอยู่ 2-3 อย่างเช่นการที่ประหารชีวิตคนด้วยเหตุที่ยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเป็นแต่ว่าเหตุการณ์เป็นดังนั้นสมกับสิ่งนั้นแล้วก็เลยคาดเดาว่าคงจะเป็นดังนั้นแล้วก็ให้ลงโทษผู้ผิดดังนั้นเช่นนี้มิสเตอร์เบลลิชเห็นว่าแบบนี้ใช้ไม่ได้เป็นอันขาดคือเป็นคนที่มีความคิดในเชิงสังคมแล้วก็มีความไม่เห็นด้วยกับการประหารชีวิตคนโดยที่ยังไม่สามารถหาหลักฐานที่แน่นหนาได้เพียงพอตัดสินด้วยการคาดเดาด้วยหลักฐานที่ไม่มากนักนี่เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้คนมีภาพจำต่อมิสเตอร์เบลลิชคนนี้นอกเหนือจากการที่เขาเป็นพ่อค้านอกจากประเด็นนี้ก็ไม่มีอะไรในตัวมิสเตอร์เบลลิชในการที่จะนำมาพรรณนาได้นอกเสียจากว่าแต่เดิมเขาเป็นพ่อค้าที่รุ่งเรืองทำการค้าขายจนได้ผลประโยชน์มั่งคั่งนับว่าเป็นเศรษฐีได้คนหนึ่งพอแก่ตัวลงเขาก็เลิกการค้าขายเป็นนายห้างที่นอนกินดอกเบี้ยค่าเช่าตึกอยู่กับบ้านสบายๆแล้วก็ไม่ค่อยจะมีธุระเกี่ยวข้องกับใครนักแล้วถ้าเกิดว่าใครไปชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองเขาก็มักจะออกความเห็นตามประเด็นที่ได้กล่าวมาแล้ววันที่เกิดเหตุเวลาเช้าคนใช้เข้าไปพบมิสเตอร์เบลลิชนอนตาอยู่ในที่นอนก็มีการเอะอะกันเป็นธรรมดามีเจ้าพนักงานกองตระเวนมาตรวจศพแล้วก็สืบสวนสาเหตุที่มีผู้ฆ่ามิสเตอร์เบลลิชตายในวันนั้นเองเมื่อตรวจค้นกันเสร็จเรียบร้อยก็ได้มีการจับตัวยอนอิงเกอร์เพราะเขาถูกสงสัยว่าน่าจะเป็นผู้ฆ่ามิสเตอร์เบลลิชตายการที่เจ้าพนักงานพลตระเวนจับตัวยอนอิงเกอร์ไปนั้นก็เป็นการสมควรแท้แล้วด้วยความจริงที่ตรวจค้นและสืบสวนได้เป็นดังนี้เมื่อคืนวันที่19เดือนสิงหาคมมิสเตอร์เบลลิชเข้าห้องนอนประมาณ4ทุ่มครึ่งตามเคยครั้นรุ่งขึ้นตอนเช้าคนใช้เข้าไปพบว่าเขานอนตายอยู่โดยมีรอยแทงตรงหัวใจด้วยซ่อมเงินยาวที่ใช้สำหรับตัดเนื้อหรือไก่เป็ดซึ่งยังคาอยู่ในตัวผู้ตายซ่อมนั้นแต่เดิมคงไม่แหลมพอผู้ร้ายจึงต้องตะไบหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้แหลมคมขึ้นด้วยมีรอยตะไบใหม่ๆดูเหมือนจะทำในคืนนั้นเองเ
คำให้การของยอนอิงเกอร์นักโทษผู้ถูกสงสัยนั้นว่าเมื่อมิสเตอร์เบลิชเข้านอนแล้วยอนอิงเกอร์ก็นำถาดใส่เครื่องซ่อมช้อนเงินที่ใช้อยู่ทุกๆวันเข้าไปไว้ในห้องนอนด้วยเป็นธรรมเนียมมิสเตอร์เบลิชเก็บของเหล่านั้นไว้ในห้องนอนเสมอเป็นแต่ให้คนใช้คือยอนอิงเกอร์เก็บกุญแจลิ้นชักของเหล่านั้นไว้เท่านั้นเวลาที่ยอนอิงเกอร์เข้าไปนั้นมิสเตอร์เบลลิชนอนอ่านหนังสือโนเวลอยู่เมื่อเก็บของลงลิ้นชักลั่นกุญแจแล้วจะกลับออกมามิสเตอร์เบลลิชยังได้ว่ากู๊ดไนท์กับยอนอิงเกอร์ด้วยมิสเตอร์เบลลิชคนนี้เวลาจะนอนเขาไม่ได้ใส่กุญแจห้องนอนเหมือนฝรั่งทั้งหลายโดยมากเพราะว่าเวลาเช้าขึ้นมาจะมีคนใช้มาตักน้ำใส่อ่างอาบน้ำให้คนใช้ก็จะเข้ามาตักน้ำเตรียมน้ำไว้ให้ก่อนที่มิสเตอร์เบลลิชจะตื่นทุกวันวันที่เกิดเหตุคนที่ขึ้นมาตักน้ำเวลาเช้าแล้วก็เป็นคนที่พบมิสเตอร์เบลลิชนอนตายอยู่นั้นเมื่อถูกเรียกตัวมาไล่เลียงก็ให้การว่าเมื่อตอนที่เขาขึ้นมาตักน้ำใส่ที่อาบน้ำตามปกติธรรมดานั้นเขาก็เปิดประตูเข้าไปในห้องแล้วก็จัดแจงเตรียมอ่างอาบน้ำตามเคยด้วยเข้าใจว่ามิสเตอร์เบลลิชยังนอนหลับอยู่มิสเตอร์เบลลิชเป็นคนนอนหลับไม่ตื่นง่ายก็จริงแต่โดยปกติเมื่อเวลาล้างอ่างเทน้ำเสียงโครมครามเขาก็มักจะลุกขึ้นเสมอแต่ในวันนั้นเมื่อทำอะไรต่อมิอะไรเสร็จแล้วมิสเตอร์เบลลิชก็หาได้ลุกขึ้นไม่คนใช้เห็นผิดสังเกตก็เข้าไปมองดูข้างที่นอนที่ไหนได้หน้ามิสเตอร์เบลลิชไม่มีเลือดเสียแล้วที่นอนที่มิสเตอร์เบลลิชนอนตายอยู่นั้นก็ค่อนข้างยุ่งเหยิงอยู่สักหน่อยโคมไฟก็ดับหมดด้วยเมื่อเห็นนายตายดังนั้นแล้วคนใช้คนนั้นก็ได้แต่วิ่งออกมาบอกกันโวยวายขึ้นเมื่อได้ยินเรื่องมาถึงตรงนี้ใครเลยจะปรักปรำเอายอนอิงเกอร์ทีเดียวว่าเป็นผู้ฆ่านายตายถ้าจะสงสัยเอาเฉยๆอย่างนั้นแล้วก็น่าสงสัยคนตักน้ำมากกว่าเพราะคงจะไม่ได้เป็นบ่าวสนิทของมิสเตอร์เบลลิชมานานเหมือนยอนอิงเกอร์ธรรมดาบ่าวนายที่เคยรับใช้รู้จักน้ำใจกันมานับด้วย20ปีเช่นนี้ที่จะไม่มีความรู้สึกภักดีต่อกันนั้นมีหนึ่งในร้อยก็ไม่ได้ท่านผู้อ่านสงสัยคนใช้ที่เข้าไปตักน้ำก็เป็นได้แต่ที่จริงเมื่อท่านได้อ่านต่อนี้ไป 2-3 บรรทัดแล้วจึงจะเชื่อแน่ลงว่าการที่พลตระเวนจับยอนอิงเกอร์ไปนั้นเป็นการถูกต้องแล้วด้วยเหตุดังนี้เมื่อเกิดเหตุฆ่ากันตายเป็นการใหญ่ดังนั้นปกติเจ้าพนักงานพลตระเวนจะต้องทำดีที่สุดที่จะทำได้เพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีการค้นหาข้อมูลค้นหาหลักฐานต่างๆเพื่อนำไปสู่ทางที่จะจับผู้ร้ายให้ได้ในที่ทั้งปวงที่สงสัยดังนี้ในบ้านของมิสเตอร์เบลลิชเองก็ต้องมีการค้นให้ทั่วก่อนเพราะเป็นสถานที่เกิดเหตุรวมไปถึงห้องบ่าวไพร่ด้วยในส่วนห้องของยอร์ดอิงเกอร์ผู้ต้องสงสัยนั้นเมื่อค้นแล้วได้ของสำคัญที่เป็นพยานปรักปรำเอาเจ้าของห้องหลายอย่างนั่นก็คือบนหลังตู้สูงพบตะไบอันหนึ่งมีแร่ขาวๆติดอยู่ตรวจดูรู้ได้ว่าเป็นตะไบที่ถูเงินมา
คือตะไบที่ไปตะไบซ่อมเงินที่แทงมิสเตอร์เบลลิชตายนั่นเองกับถุงเงินที่มิสเตอร์เบลลิชเคยใช้อยู่ข้างในมีเงินหลายสิบเหรียญเป็นธนบัตรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พบซ่อนอยู่อีกแห่งหนึ่งในห้องนั้นด้วยเท่านี้ก็พออยู่แล้วที่จะเห็นได้ว่ายอนอิงเกอร์เป็นคนฆ่านายตายจริงไม่ใช่เพียงเท่านั้นยังมีพยานอีกอย่างหนึ่งที่บ่งชัดเข้าไปอีกด้วยคือเมื่อประมาณเดือนเศษมาแล้วมิสเตอร์เบลลิชได้ทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สมบัติให้พี่น้องคนหนึ่งในพินัยกรรมนั้นระบุว่าให้ยกเงิน 10,000 เหรียญให้กับยอนอิงเกอร์เพื่อตอบแทนที่ยอนได้รับใช้โดยเรียบร้อยมานานตรงนี้ก็เห็นได้ง่ายๆว่ายอนอิงเกอร์คงได้ทราบความในพินัยกรรมนั้นและเมื่อยอนอิงเกอร์ทราบไม่ได้ว่าเขาจะได้รับเงิน 10,000 เหรียญนั้นเมื่อไหร่หรือบางทีอาจจะตายเสียก่อนที่จะได้รับก็เป็นได้ด้วยเหตุดังนี้จึงคิดขบถทำร้ายนายถึงชีวิตเพื่อจะเอาเงิน 10,000 เหรียญเอามาใส่กระเป๋าของตนเร็วๆเข้าเท่านั้นเองส่วนสาวใช้อีกคนหนึ่งที่ตักน้ำเข้าไปในห้องนอนของมิสเตอร์เบลลิชเวลาเช้าซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสงสัยด้วยนั้นไม่มีร่องรอยอะไรเลยที่เจ้าพนักงานพลตระเวนเห็นว่าควรจะสงสัยเพราะฉะนั้นจึงมีการจับเฉพาะแค่ยอนอิงเกอร์เอาไปขังไว้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วก็คอยการชำระความการตัดสินคดีความว่ายอนอิงเกอร์เป็นผู้ฆ่านายตายตามธรรมเนียมกฎหมายในประเทศโน้นเมื่อจับนักโทษได้เช่นยอนอิงเกอร์นี้จะต้องจำไว้ประมาณ4เดือนก่อนจึงจะชำระได้และเมื่อชำระตัดสินลงโทษเช่นว่าฆ่าคนตายให้ตายตกไปตามกันแล้วจะต้องจำไว้เปล่าๆอีกประมาณ2เดือนจึงจะประหารชีวิตได้เพราะฉะนั้นในระหว่างเวลาที่จับตัวได้กับเวลาที่จะชำระนั้นยอนอิงเกอร์ไม่มีอะไรนอกจากนั่งง่วงอยู่ในห้องจำดูเหมือนไม่มีสติที่จะรู้สึกได้ว่าทำไมจึงต้องมาอยู่เช่นนี้และทำไมจึงจะต้องทนลำบากไปอีกหลายเดือนและทำไมจึงจะไม่ได้คงชีวิตไปอีกนานแล้วเมื่อหมอความที่หามาว่าความแทนซักไซ้ไร่เลียงเพื่อจะหาทางแก้ไขให้ยอนอิงเกอร์ก็ไม่พูดตอบคำถามให้พอเพียงเป็นแต่ปฏิเสธตะพึดไปเท่านั้นส่วนเสียงหนังสือพิมพ์และเสียงมหาชนทั้งปวงนั้นเห็นเป็นคำขาดคำเดียวกันว่ายอนอิงเกอร์เป็นผู้ฆ่านายแปลกอยู่อย่างหนึ่งแต่ที่มิสเตอร์ยอนนี่หมอความของยอนอิงเกอร์ยังเกือบเห็นว่ายอนอิงเกอร์ไม่ได้ทำจริงการที่ข้าพเจ้าว่าเกือบเห็นนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะมิสเตอร์ยอนนี่คนนี้เป็นคนที่ทำตัวว่าไม่เชื่อใครว่าอะไรและทำอะไรเป็นแท้ลงไปได้และตามธรรมเนียมของมิสเตอร์ยอนนี่นั้นลูกความเช่นนี้แล้วเป็นเห็นว่าเป็นสัตว์ทั้งนั้นถึงอย่างไรก็ดีในความเรื่องนี้มิสเตอร์ยอนนี่ยังเห็นยอนอิงเคอร์เป็นคนสุจริตอยู่ร่ำไปแต่การที่เข้าใจดังนั้นก็เป็นแต่ว่าเข้าใจเท่านั้นจะว่าเข้าใจด้วยเหตุนั้นเหตุนี้ที่จะชี้ให้แจ่มแจ้งหรือจะพอให้เปิดเป็นทางออกไปบ้างก็ไม่ได้มันมืดตื้ออยู่อย่างนั้นเอง
ื่อถึงวันชำระความมิสเตอร์ยอนนี่ก็ได้พยายามแก้ไขอย่างดีที่สุดที่จะทำได้แต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยทางที่จะแก้ไขให้ข้อยังชั่วแต่สักนิดเดียวก็ไม่มีเลยลงท้ายท่านอนุญาโตตุลาการก็ตัดสินให้ประหารชีวิตยอนอิงเกอร์โทษฐานฆ่านายตายตามที่ใครๆก็ทายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วทีนี้เมื่อผู้คุมตัวยอนอิงเกอร์กลับไปที่เรือนจำนั้นมิสเตอร์ยอนนี่ก็ยังเข้าไปพูดจาปลอบโยนถึงการที่จะอุทธรณ์และอะไรต่อมิอะไรต่างๆที่พอจะทำให้ยอนอิงเกอร์ใจชื้นขึ้นคือไปปลอบใจนั่นเองแต่ก็ไม่มีประโยชน์อันใดเนื่องจากยอนอิงเกอร์เกือบจะไม่ได้ยินคำที่มิสเตอร์ยอนนี่พูดซะเลยทีนี้มีทนายความหรือว่าหมอความอีกคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์แว็กมิสเตอร์แว็กคนนี้เป็นหมอความส่วนตัวของมิสเตอร์เบลลิชที่ถึงแก่กรรมนั่นเองวันหนึ่งนับเวลาได้6เดือนภายหลังจากวันที่มิสเตอร์เบลลิชตายไปแล้วในขณะที่มิสเตอร์แว็กนั่งทำงานวุ่นอยู่ในสำนักงานคนใช้ก็นำนามบัตรเข้ามาส่งให้ในการ์ดหรือนามบัตรนั้นมีชื่อเป็นตัวพิมพ์ว่ามิสเตอร์ลาซีแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ว่ามาด้วยธุระเรื่องมิสเตอร์เบลลิชที่ถึงแก่กรรมมิสเตอร์แว็กคนนี้รู้จักมิสเตอร์ลาซีแต่ห่างๆเขาทราบว่ามิสเตอร์ลาซี่เป็นเพื่อนสนิทของมิสเตอร์เบลลิชที่ถึงแก่กรรมไปแต่เขาก็นึกไม่ออกว่าธุระเรื่องมิสเตอร์เบลลิชที่ถึงแก่กรรมนั้นมันจะเป็นเรื่องอะไรแต่อย่างไรก็ตามมิสเตอร์แว็กก็ให้คนใช้ไปเชิญมิสเตอร์ลาซี่เข้ามานั่งในออฟฟิศหรือว่าสำนักงานเชิญให้นั่งเก้าอี้เรียบร้อยแล้วมิสเตอร์ลาซี่ก็หยิบห่อกระดาษห่อหนึ่งออกมาแล้วก็กล่าวกับมิสเตอร์แว็กว่าที่ข้าพเจ้ามาหาท่านวันนี้ด้วยมิสเตอร์เบลลิชที่ถึงแก่กรรมสั่งไว้ห่อกระดาษนี้มิสเตอร์เบลลิชให้แก่ข้าพเจ้าไว้ประมาณ 3-4 เดือนก่อนเวลาที่ผู้ร้ายลอบเข้าไปฆ่าตายถึงในห้องนอนและสั่งไว้ว่าถ้าตายแล้วเมื่อไรให้ข้าพเจ้านำห่อนี้มาให้แก่ท่านหรือผู้ที่ทำการต่อท่านไปในวันที่ครบ6เดือนภายหลังเวลาที่มิสเตอร์เบลลิชตายนั้นตั้งแต่ว่ามีผู้ฆ่ามิสเตอร์เบลลิชตายนับมาได้6เดือนวันนี้ข้าพเจ้าจึงได้มาตามคำสั่งที่ข้าพเจ้าได้รับไว้แต่แรกว่าจะทำตามจากนั้นมิสเตอร์แว็กก็หยิบห่อกระดาษซึ่งผนึกแน่นหนาพลิกไปพลิกมาแล้วก็บอกว่าห่อกระดาษนี้ดูเหมือนถ้าท่านจะแสดงเสียแต่เมื่อแรกเกิดความใหม่ๆจะดีมากบางทีจะมีอะไรสำคัญบ้างกระมังเพราะการที่มิสเตอร์เบลลิชตายนั้นเป็นการฆ่ากันตายหาใช่ตายด้วยป่วยเจ็บหรือที่เรียกว่าตายโดยธรรมดากล่าวคือไม่เป็นความเช่นนี้ไหมถ้าจะพูดตามทางความหรือตามทางที่จริงแล้วท่านว่าดังนี้ก็ถูกแต่มิสเตอร์เบลลิชได้ให้ข้าพเจ้าสัญญาแน่นหนาจนเกือบจะให้สบถว่าอย่างไรก็จะไม่นำห่อนี้มาให้ท่านก่อน6เดือนเลยการที่มิสเตอร์เบลลิชตายดีถึงจะตายเป็นเหตุสำคัญดังนั้นก็ดีข้าพเจ้าก็ยังเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรที่จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าเสียสัญญาได้ถ้าเป็นการฆ่าตัวตายเองก็จะต้องเป็นอย่างหนึ่งนี่หาใช่อย่างนั้นไหมท่านว่าตามความที่สัญญาไว้นั้นก็ถูกแต่ถึงอย่างไรอย่างไรก็เหมือนกันด้วยเป็นการเลยมาแล้วในขณะนั้น
มิสเตอร์แว็กก็ฉีกห่อนั้นออกพบว่าข้างในมีตั๋วแบงค์หลายใบราคารวมกันถึง 10,000 เหรียญแล้วก็มีจดหมายยืดยาวซึ่งมิสเตอร์แว็กได้อ่านดังๆให้มิสเตอร์ลาซี่ฟังดังนี้เลขที่16ถนนวอชิงตันวันที่26เมษายนถึงมิสเตอร์แว็กเพื่อนที่รักข้าพเจ้าจะต้องตั้งต้นจดหมายนี้โดยขอลุกแก่โทษต่อท่านที่ให้มิสเตอร์ลาซี่เก็บหนังสือฉบับนี้กับตัวแบงค์ที่สอดไว้ด้วยกันดีไว้หาได้ส่งให้ท่านแต่แรกตามควรไม่เหตุที่ข้าพเจ้าทำดังนี้ก็โดยข้าพเจ้าเห็นท่านเป็นหมอความที่ไหนจะเก็บห่อจดหมายนี้ไปเปิดเอาต่อเวลาที่ข้าพเจ้าสั่งไว้คงจะไปเปิดเสียก่อนเป็นแน่ที่จริงถ้าข้าพเจ้าจะขอให้ท่านสัญญาดังที่ข้าพเจ้าได้ให้มิสเตอร์ลาซี่สัญญาแล้วท่านจะทำตามสัญญาหรือไม่ทำท่านก็คงต้องคลุกคลักลำบากยากเย็นอยู่ทั้งสองทางคือถ้าท่านจะทำตามที่ได้สัญญาไว้กับข้าพเจ้าคือไม่เปิดจดหมายนี้จนถึง6เดือนภายหลังที่ข้าพเจ้าตายไปแล้วท่านเป็นหมอความคงจะต้องถูกติเตียนปรักปรำว่าทำผิดทางจนถึงเสียชื่อเสียงได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้าท่านไปเปิดเสียก่อนท่านก็ไม่ทำประโยชน์อะไรได้กี่มากน้อยและคงจะเสียใจทีหลังด้วยท่านทำให้ความตั้งใจของข้าพเจ้าและลู่ทางที่ข้าพเจ้าวางไว้เสียไปสิ้นเป็นอันข้าพเจ้าตายจากท่านไปในเวลาที่ยังไม่ควรโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะเหตุฉะนี้ข้าพเจ้าจะให้มิสเตอร์ลาซี่รักษาหนังสือฉบับนี้ไว้จนกว่าจะถึง6เดือนภายหลังเวลาที่ข้าพเจ้าตายไปแล้วจึงจะให้ท่านทราบขอท่านได้ยกโทษข้าพเจ้าและทำตามที่ข้าพเจ้าจะอ้อนวอนขอท่านในท้ายหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าเชื่อแน่ในใจว่าเมื่อท่านอ่านจดหมายนี้อยู่นั้นข้าพเจ้าตายไปได้6เดือนแล้วและตามกฎหมายคงตัดสินลงทีเดียวว่ายอนอิงเกอร์คนใช้เก่าแก่อันสนิทสนมของข้าพเจ้าเป็นผู้ฆ่าข้าพเจ้าตายคือแทงข้าพเจ้าโดยซ่อมเงินใหญ่ซึ่งอยู่ในเครื่องซ่อมช้อนทั้งปวงที่เก็บไว้ในห้องนอนข้าพเจ้าและที่ยอนอิงเกอร์เป็นคนเก็บเองนั้นพยานที่เป็นทางให้เห็นว่ายอนอิงเกอร์เป็นผู้ฆ่าข้าพเจ้าตายนั้นดูเหมือนจะไม่ต้องการอะไรมากนักเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าคเนว่าเวลาที่ท่านอ่านจดหมายสำคัญของข้าพเจ้าฉบับนี้อยู่นั้นท่านพวกอนุญาโตตุลาการคงจะตัดสินให้ประหารชีวิตยอนอิงเกอร์แล้วแต่คงยังหาได้ประหารไม่ด้วยตามกฎหมายต้องรอเวลาในระหว่างตัดสินและประหารชีวิตดูเหมือนประมาณ2เดือนเงิน 10,000 เหรียญที่ข้าพเจ้าให้ยอนอิงเกอร์ไว้ในหนังสือพินัยกรรมของข้าพเจ้านั้นเป็นทางที่ทำให้มหาชนเห็นว่ายอนอิงเกอร์ฆ่าข้าพเจ้าจริงด้วยจะต้องการเงินนั้นให้เร็วเข้าแต่ถึงอย่างไรก็ดีเงินนั้นคงจะช่วยให้เขาได้หาหมอความช่วยเหลือโดยแข็งแรงในเวลาชำระและในระหว่างจำนั้นแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าหมอความอะไรก็ช่วยให้หลุดไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนี้ยอนอิงเกอร์
ก็เป็นอันต้องถูกตัดสินให้ประหารชีวิตอย่างที่ว่ามาแล้วอย่างนั้นจริงหรือไม่คราวนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายอะไรๆให้ท่านฟังให้หมดจะได้ทำให้สิ่งที่มืดเป็นสิ่งสว่างและสิ่งที่คดกลับเป็นสิ่งที่ตรงเห็นได้ทั่วกันคือเมื่อวันที่19เดือนสิงหาคมนี้มิสเตอร์เบลลิชได้ฆ่าตัวตายแล้วก็ได้จัดแจงเสียตั้งแต่แรกแล้วว่าจะให้ยอนอิงเกอร์คนใช้ของเขาเป็นคนฆ่าตายอะไรๆก็ชี้เป็นพยานว่ายอนอิงเกอร์เป็นคนลงมือพูดสั้นๆก็คือสิ่งที่เป็นทางชี้โดยสว่างว่ายอนอิงเกอร์ได้ทำความผิดอันใหญ่ต่อบ้านเมืองนั้นเป็นสิ่งที่มิสเตอร์เบลลิชทำเอาไว้ทั้งสิ้นดังนั้นจากหลักฐานต่างๆที่เขาได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับจอห์นอิงเกอร์คงจะทำให้จอห์นอิงเกอร์ไม่สามารถจะพ้นจากโทษไปได้เป็นอันขาดเมื่อมาถึงตรงนี้แน่นอนว่าใครๆก็คงจะต้องสงสัยว่ามิสเตอร์เบลลิชทำไปด้วยเหตุใดมิสเตอร์เบลลิชได้อธิบายในจดหมายนี้ว่าการที่ข้าพเจ้าฆ่าตัวตายนี้ก็เป็นอันได้ทำความผิดใหญ่ขัดกับกฎหมายของบ้านเมืองและกฎหมายของพระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าชีวิตของคนคนหนึ่งนี้ถ้าจะเปรียบกับการที่จะเป็นประโยชน์แก่มหาชนแล้วก็มีราคานิดเดียวเท่านั้นถ้าการที่ข้าพเจ้าฆ่าตัวตายได้สมดังประสงค์ที่ข้าพเจ้าตั้งใจไว้แล้วถึงจะอย่างไรอย่างไรก็ดีข้าพเจ้าจะต้องเข้าใจทีเดียวว่าที่ข้าพเจ้าตายนี้ตายด้วยทำประโยชน์ให้แก่มหาชนในประเทศนี้และถึงความที่คิดไว้จะไม่สำเร็จก็ดีการที่ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ก็เป็นการดีพออยู่แล้วข้าพเจ้ายังเห็นว่าควรทำอยู่นั่นเองยิ่งอธิบายมาถึงตอนนี้ก็จะยิ่งน่าสงสัยว่าทำไมเขาถึงใส่ร้ายยอนอิงเกอร์ทำไมถึงโยนความผิดให้กับยอนอิงเกอร์มิสเตอร์เบลลิชได้อธิบายต่อไปว่าที่ผ่านมาเขาเคยพูดถึงปัญหาที่กฎหมายยอมให้ถือเอาพยานที่มิได้มีใครเห็นแก่ตาซึ่งเป็นทางว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นั้นเป็นหลักฐานที่จะตัดสินลงโทษคนซึ่งบางทีก็ถึงกับประหารชีวิตไม่ใช่เท่านั้นมิสเตอร์เบลลิชได้เขียนติเตียนประเด็นการใช้กฎหมายในลักษณะนี้ตีพิมพ์เป็นบทความก็หลายครั้งอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นประเด็นที่มิสเตอร์เบลลิชให้ความสำคัญเขาเชื่อแน่ว่าเมื่อกฎหมายยังคงเป็นแบบนี้อยู่ตราบใดที่กฎหมายตัดสินให้คนที่ไม่มีความผิดต้องถูกประหารชีวิตหรือว่าถูกขังคุกเปล่าๆแทนที่ผู้กระทำผิดตัวจริงคนที่ถูกใส่ร้ายก็ยังจะต้องมีอยู่ตราบนั้นการที่เขาตายและยอนอิงเกอร์จะต้องถูกจับกุมและสุดท้ายก็ถูกตัดสินประหารชีวิตนี้จะเป็นสิ่งที่มิสเตอร์เบลลิชหวังว่าจะทำให้คนทั้งหลายรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นมันไม่ถูกต้องก็คือจะเอาตัวเองเป็นกรณีศึกษาและถ้าการที่เขาทำนี้สำเร็จดังปรารถนาก็จะเป็นการดียิ่งนักขอให้ท่านดูเถิดว่านี่ยอนอิงเกอร์ผู้สุจริตแท้ๆต้องถูกตัดสินประหารชีวิตเห
เหตุที่ถือพยานเช่นนั้นหรือไม่ใช่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เขียนจดหมายนี้ไว้แล้วยอนอิงเกอร์จะต้องถูกประหารชีวิตจริงหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าถูกผู้ร้ายเข้ามาฆ่าตายจริงๆแล้วถ้าไอ้ผู้ร้ายมันจะวางแผนต่างๆหรืออะไรๆตกหนักอยู่กับยอนอิงเกอร์ทุกอย่างดังที่ข้าพเจ้าได้ทำดังนี้จะได้หรือไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นว่าการที่ข้าพเจ้าทำนี้เป็นเหตุให้เปลี่ยนกฎหมายที่ใช้อยู่ได้แล้วชีวิตข้าพเจ้าและความที่ต้องทนทุกข์ทรมานของยอนอิงเกอร์ก็เป็นอันไม่เสียเปล่าเป็นแน่ในที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอท่านได้คัดสำเนาหนังสือฉบับนี้ส่งไปยังหนังสือพิมพ์ข่าวทุกๆฉบับแล้วให้ต้นฉบับนี้ไว้แก่ตัวยอนอิงเกอร์เป็นที่ระลึกที่ตัวได้เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้ามาแต่เพื่อนสนิทของท่านยอนเบลลิชเมื่ออ่านจดหมายจบแล้วทั้งมิสเตอร์แว็กและมิสเตอร์ลาซี่ก็ถึงกับนั่งนิ่งมองตากันอยู่สักครู่หนึ่งจากนั้นมิสเตอร์ลาซี่ก็บอกว่าข้าพเจ้านี่คิดอยู่เสมอว่ามิสเตอร์เบลลิชคนนี้ถึงจะเป็นคนใจคอดีทำอะไรและรู้อะไรได้ดีก็จริงแต่ติดจะไม่เต็มเต็งอยู่ไม่ต่ำกว่า 15% เป็นแน่ความเห็นและลู่ทางที่ว่านั้นก็แน่นหนาแยบคายอยู่แต่ข้าพเจ้าต้องกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นว่ามิสเตอร์เบลลิชมีบ้าอยู่ไม่ต่ำกว่า 15% ยังน้อยไปคราวนี้เห็นจะถึง 30% เป็นแน่ถึงอย่างไรก็ดีการที่มิสเตอร์เบลลิชมาฆ่าตัวตายเสียนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจเท่ากับเสียของอย่างดีที่สุดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในโลกนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกเสียใจไม่น้อยกว่าท่านด้วยมิสเตอร์เบลลิชคนนี้ไม่ได้เป็นแต่คนประจำหาข้าพเจ้าในการความทั้งปวงอย่างเดียวไม่แต่เป็นเพื่อนดีที่สุดคนหนึ่งของข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าอยากทราบนักว่าถ้าเช่นนี้เมื่อได้ยินเรื่องตลอดแล้วยอนอิงเกอร์จะคิดว่าอะไรบ้างถ้าตัวข้าพเจ้าเองแล้วใครจะจ้างให้ไปถูกอย่างนี้สักเท่าไรก็ไม่เอาแล้วมิสเตอร์แว็กพูดถึงยอนอิงเกอร์ซึ่งผู้เล่าเรื่องก็บอกว่าเชื่อว่าจะไม่เอาเหมือนกันเงิน 20,000 เหรียญนี้ภายใน6เดือนก็ต้องนับว่าเป็นจำนวนเงินไม่ใช่น้อยแต่ถึงยอนอิงเกอร์จะอยากได้เขาก็คงอยากได้มาจากวิธีอื่นไม่ใช่ได้มาด้วยการที่ต้องทรมานทรกรรมตัวเองอยู่ในคุกเช่นนี้ดีเสียอีกที่ยอนอิงเกอร์ยังไม่เสียสติคือไม่เป็นบ้าไปในระหว่าง6เดือนที่ถูกจองจำเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ายอนอิงเกอร์ก็จะได้อยู่รับความสุขจากเงิน 20,000 เหรียญที่มิสเตอร์เบลลิชได้มอบให้กับเขาและนี่ก็คือเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นกับการที่พ่อค้าคนหนึ่งคือมิสเตอร์เบลลิชฆ่าตัวตายด้วยเหตุที่ต้องการจะหลอกกฎหมายให้เป็นตัวอย่างเพราะไม่เห็นด้วยกับวิธีการพิจารณาคดีด้วยการใช้หลักฐานพยานที่ไม่แน่นหนาแล้วก็ลงโทษทำให้อาจจะมีคนบริสุทธิ์ต้องได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตข้าพเจ้ากล่าวไม่ได้ว่าข้าพเจ้าเห็นด้วยการที่มิสเตอร์ลาซี่ว่ามิสเตอร์เบลลิชไม่เต็มเต็งอยู่ถึง 30% ข้าพเจ้าก็เห็นด้วยเหมือนกันถ้าเราจะสงสัยมิสเตอร์เบลลิชว่ามีเหตุอื่น
ที่ทำให้ข้าตัวตายแล้วเอาเหตุเช่นนั้นมากล่าวดังนี้ก็พอจะว่าได้จะว่าบ้าจัดเต็มทีก็ได้จะว่าก็อะไรก็ได้ทั้งนั้นข้าพเจ้าต้องขอลาจากการออกความเห็นในว่าก็อะไรเรื่องนี้โดยข้าพเจ้าเองจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรยิ่งกว่านี้เป็นก็หาไม่ได้ขอท่านผู้อ่านได้มีความเห็นว่าชอบหรือผิดบ้าหรือดีเอาตามท่านเห็นเถิดในที่สุดนี้ขอท่านทั้งหลายผู้ได้อ่านเรื่องของข้าพเจ้านี้มาจนจบได้รับคำแสดงความขอบใจและความนับถือของข้าพเจ้าด้วยเรื่องก็จบลงด้วยประการฉนี้นะคะเรื่อง 30% ไม่ได้หมายถึงผลประโยชน์ใดๆความบ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วคิดอย่างไรเห็นด้วยไหมคะ 30% ผมว่าน่าจะสัก50ได้มั้งครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีคนที่คิดแบบนี้ถึงกับยอมเสียสละตัวเองเพื่อแก้กฎหมายโอ้แต่ถ้าเกิดมีจริงก็ถือได้ว่าเป็นคนบ้าที่ดีงามมากๆเลยนะคะครับผมสำหรับเรื่องต่อไปค่ะคุณจิตเรนโอ้อันนี้ชื่อเรื่องมาเป็นแนวสืบสวนเหมือนเรื่องเมื่อกี้เลยครับค่ะชื่อเรื่องว่าสืบสรรพการครับดูเหมือนว่าก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีความเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นในแง่มุมไหนอย่างไรแอบกระซิบเอาไว้ค่ะมีการพูดถึงเชอร์ล็อกโฮมส์ด้วย มีการพูดถึงมอวัตสันด้วย ติดตามให้ได้นะคะ อย่าลืมค่ะฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วสามารถที่จะพูดคุยแนะนำติชมกันได้3ช่องทางค่ะครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับและนี่ก็คือผลงานของนมส.จากหนังสือที่ชื่อว่านิทานของนมส.พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ก็ได้เวลาปิดทำการค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องสืบสรรพการสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง